วัสดีครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่และแตกต่างกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีพี่อธิกิจสวัสดีพี่ชวนนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ตัวเลขเราทำนิวไฮผู้เสียชีวิตนะฮะครับอยู่ที่98รายนะครับขอให้มันแค่นี้ฮะแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือตัวนิวไฮนี่มันจะมาเรื่อยๆนิวเรคคอร์ดเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปตกใจกับการที่ถ้าพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับจากการลุยตรวจเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยสปสช.แพทย์ชนบทก็พยายามที่จะออกมาช่วยกันตรวจใช่ไหมตรวจเครื่องมือการตรวจมันก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วเขาเรียกไม่ใช่เรื่องเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเฉพาะมันเป็นศัพท์เฉพาะแอนติเจนครับแอนติเจนเทสแอนติเจนเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ถ้าแต่ตัวพบมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกเขาจะต้องแบบยังไม่นับเขาต้องส่งไปตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกทีแต่ว่าการพบมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องดีกว่าที่มันซ่อนอยู่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยครับขอให้พบ 2-3 หมื่นเถอะต่อวันอ่ะครับคือยิ่งพบตอนนี้ยิ่งดีเพราะความเป็นจริงเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันตรวจไม่ทันครับครับเห็นกทม.เขาก็จะลุยตรวจหลายจุดในชุมชนวันนี้จะลุยตรวจในชุมชนแต่มีการจัดขบวนปล่อยรถที่ศาลาว่าการกทม.ผมก็หัวลอกิ้งมันต้องระบบราชการมันต้องจัดขบวนน่าเบื่อมากใช่ปล่อยรถก็ปล่อยรถสายตรวจปราบอาชญากรรมอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ได้ช่วยให้สร้างความมั่นใจหรือว่าทำให้คนเขาไปอะไรเลยคือคุณไปถึงเขาอยากตรวจอยู่แล้วครับคือเรื่องนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องมาจัดแถวจัดขบวนคือลุยไปเลยอีเวนต์มันก็มีจุดประสงค์ของมันน่ะอันนี้ก็ใช้พร่ำเพื่อ69ทีมลงพื้นที่69ชุมชนฮะแล้วจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น200ทีมนั่นคือสิ่งที่พลตำรวจอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.เขาตั้งใจไว้นะครับโดนอกจากนี้แล้วจะมีการนำชุดตรวจแอนติเจนเทสไปตรวจในชุมชนเชิงรุกด้วยคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยคือกทม.เนี่ยมีปัญหา มีคนโดนกล่าวหาว่าตกลงแล้วเนี่ยที่คุณล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเหมือนมีคำสั่งออกมาว่าไม่ได้มีการให้เข้าไปตรวจเชิงรุกในเหล่านี้แล้วก็มีการโยกงบตรงนั้นไปให้เป็นอาหารผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่าประเด็นนั้นน่ะมันก็ยังเป็นประเด็นที่ค้างคาคนอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยกทม.เนี่ยจะเข้าไปตรวจเชิงรุกกับกลุ่มคนแรงงานต่างด้าวด้วยหรือเปล่าหรือต่างชาติด้วยหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่รู้แต่ว่าข่าวเมื่อวานที่เป็นเรื่องใหญ่ในแง่ของทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ทั้งมนุษยธรรมด้วยก็คือเรื่องของการรอยแพคนงานต่างด้าวอันนี้ไม่ใช่แค่แคมป์นะเป็นกรมการจัดหางานเนี่ยซึ่งเดิมเคยทำหน้าที่ตรวจคัดกรองหรือเข้าไปช่วยเหลือคนงานต่างด้าวเลิกโครงการนี้ซะบอกว่าเป็นหน้าที่ของกทม.โยนไปให้กทม.แต่กทม.ก็ยังไม่มีอะไรตอบรับเลยที่ผ่านมาก็ดูแลแคมป์ก็ไม่ดีครับมันก็เป็นอย่างนั้นภาวะตอนนี้ก็คือว่าทุกคนทิ้งหมดเลยเทคุณไปเทได้ไงคือมันไม่ใช่แค่อย่างที่คุณจตุรนบอกนะไหนว่าเมืองไทยเมืองพุทธใช่ไหมครับแต่มันหมายถึงว่าเฮ้ยเมตตาธรรมก็คุณจตุรนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วคุณจะมันไม่ใช่หรอกคือคุณปล่อยให้เขาติดเชื้ออยู่ตรงนี้แล้วมันจะคนไทยมันจะรอดที่ไหนล่ะคือเชื้อมันก็ไม่ได้หนีไปมันไม่ได้เชื้อมันไม่ได้แบ่งแยกสัญชาติใช่ไหมเชื้อโควิดมันแบ่งแยกสัญชาติที่ไหนล่ะปัญหาที่ผ่านมาคือคุณไม่ดูแลแรงงานต่างด้าวเนี่ยคุณไม่ดูแลตั้งแต่เกิดรอบแรกที่สมุทรสาครก็ไม่รับบทเรียนเพราะคุณไม่ดูแลคุณทอดทิ้งเนี่ยมันยิ่งเกิดนะมันยิ่งเกิดแคมป์คนงานแรงงานเนี่ยที่มันกระจายคือคุณไม่ดูแลไม่ดูแลสวัสดิภาพไม่ดูแลสุขภาพแรงงานเรื่องพวกนี้ของคนงานครับแต่ว่าที่มันเป็นที่มาที่ไปที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นน่ะผมแค่อยากทราบปัญหาเพราะเงินมันไม่พอหรือว่าเพราะยุทธศาสตร์หรือเพราะอะไรฮะไม่รู้เงินหรือการเบิกจ่ายหรืออะไรก็ตามแต่คุณสุชาติชมกลิ่นฟุ้งแบบกับ BBC วันก่อนบอกว่าจ่ายไปแล้วไอ้3,000ล้านที่จะจ่ายอันนั้นเฉพาะแค่บอกว่าคนงานไทยนะที่บอกว่าจะจ่ายค่าแรง 50% อือแต่สำนักงานประกันสังคมโฆษกประกันบอกว่าจ่ายไป80กว่าล้านคือการเบิกจ่ายมันอะไรกว่าที่มันจะไปถึงมือคนงานถึงได้นอนอดอยากคิวโวยคืออยู่ในแคมป์นั่นน่ะเนี่ยที่คนก็แบบต้องพยายามไปช่วยกันครับครับคือระบบมันล้วนไปหมดละระบบมันเละไปหมดคือพี่ชูว่าไงมี2อย่างคือทำงานไม่เป็นกับไม่ทำงานก็เลยไม่รู้ยังไงแน่คือเราไม่ได้ตอบข้อหนึ่งหรือข้อสองคือไม่ทำงานนี่ในแง่ของการโบยต่างๆหรือการทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะปัญหาอะไรก็ไม่รู้แต่มันทำให้ส่งผลไม่ทำงานกับอีกอย่างนึงก็คือทำงานไม่เป็นอ่ะทั้งสองอย่างมันมาปนกันในคุณสมบัติของ
คนทำงานของรัฐบาลชุดนี้มันก็เลยเป็นภาวะที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วมีใครคอยติดตามบ้างมีใครรับเป็นหน้างานบ้างกรมการจัดหางานไม่ทำแล้วบอกว่าบ่อยไปที่กทม.แล้วกทม.ใครเป็นคนจี้ให้กทม.ทำอันนี้ไม่รู้ใช่แล้วใครจะเป็นคนจี้ล่ะระหว่างหน่วยงานเนี่ยระหว่างแรงงานกับทางกทม.เนี่ยแรงงานที่ผมฟังเขาสัมภาษณ์เขาก็อ้างว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่สบค.กทม.เป็นคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการเข้าไปตรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในเรื่องของแต่ว่าทางแรงงานเขาจะมีงบของเขาแต่ว่าเขาต้องรับอนุญาตก่อนเพื่อที่จะลงพื้นที่เข้าไปอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็ยังมีความสับสนกันอยู่ว่าจะเอาระบบระเบียบเลยพวกนี้มาอ้างสักทีนึงมันเพื่อเอาตัวคุณเองรอดว่าไม่ผิดระเบียบอะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้คนทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนมันรอดจากโควิดมันรอดนะครับกลับมาที่วันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอยู่ที่ 9,186 รายและเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือเสียชีวิตเนี่ยนะ98รายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางสบคเขาแจ้งมาเมื่อช่วงเช้านะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยคือว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะหลายๆคนก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องวัคซีนแล้ววันนี้คุณหมอบุญเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ทางรายการเจาะลึกทั่วไทยนะครับเมื่อวันก่อนก็ให้สัมภาษณ์ทาง BBC บอกว่าเตรียมที่จะลงนามสัญญาเพื่อนำเข้าวัคซีนเข้ามาเองเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาจากบริษัท BioNTech จากเยอรมนีซึ่งบริษัทนี้เขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนคิดค้นเจ้าไฟเซอร์ขึ้นมาครับแต่ว่าเขาไม่ได้อ้างนะเขาเป็นหุ้นส่วนกันเขาเป็นหุ้นส่วนกันคือไฟเซอร์ BioNTech มันเดียวกันครับมีทั้งอยู่ในเยอรมันตัวแม่แยกกันจัดจำหน่ายตามภาคพื้นแล้วแต่ว่าตัวสินค้ามันคืออันเดียวกันแล้วเขาใช้แบรนด์เดียวกันไหมฮะก็คนละแบรนด์ไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ร่วมกับ BioNTech มันผลิตกันออกมาสินค้าตัวชื่อว่าไฟเซอร์ mRNA ชนิดหนึ่งไฟเซอร์ไปติดป้ายว่าไฟเซอร์BioNTech ก็มีอำนาจในการจัดการในภาคพื้นของตัวเองก็คือในเยอรมนีในตุรกีซึ่งเป็นแล้วก็ในจีนเป็นประชากรส่วนใหญ่นั่นแหละเป็นเชื้อชาติส่วนใหญ่ในภูมิภาคเขาในจีนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในจีนเนี่ยชื่อโฟซันมั้งซึ่งที่ไต้หวันเพิ่งไปขอซื้อกับปีนข้างกำแพงเมืองจีนไปซื้อมาจนได้อะไต้หวันอันนี้เขาจะภาคพื้นไม่ค่อยถูกกันไม่ถูกกันเขาบล็อกเลยแต่ว่าเขามี TSMC ไงเขามีชิปอะชิปซึ่งมันขาดแคลนทั่วโลกอ่ะเอาไม่ล่ะบารมีตัวนี้โอ้โหพี่ชูเพราะฉะนั้นมันก็แบ่งกันภาคพื้นมันมี3ภาค3แหล่งผลิตใหญ่ๆไงในเอเชียทั้งหมดเนี่ยเป็นของบริษัทในจีนครับส่วนสิงคโปร์นะอีกไกลสิงคโปร์นู่นกว่าจะสร้างโรงงานได้ปี2023นู่นโอ้โหกว่าจะผลิตได้เวียดนามก็จะทำแล้วเวียดนามก็จะสร้างโรงงานของไบโอเอ็นเทคของไฟเซอร์เลยเหรอไฟเซอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเวียดนามสั่งไฟเซอร์20ล้านโดสสั่งอ่ะใช่แต่ว่าตัวผลิตเนี่ยระยะยาวจะผลิตเองด้วยฮะครับเอาล่ะแต่ point คือว่าคุณหมอปุณเนี่ยแต่ที่คุณหมอบุญพูดเนี่ยคือจะส่งจะลงนามสัญญาเพื่อนำเข้าวัคซีนไบโอเทคเนี่ยนะเย็นวันนี้วันเนี้ยเย็นวันนี้แล้วก็ทีนี้บอกว่าตามระเบียบเนี่ยก็บอกว่ารอแต่ว่าจะอนุมัติ20ล้านโดสตามที่ขอไประยะแรกหรือไม่ทีนี้ตามระเบียบเนี่ยมันจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐเป็นผู้นำเข้าซึ่งมีห้าหน่วยหมอบุญเนี่ยบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจตอนนี้ต้องช่วยกันร่วมกันช่วยประเทศเป็นหลักแกยังไม่เปิดเผยแกจะเปิดเผยเย็นนี้แต่บอกว่าบุคคลสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยในการนำข้อไฟเซอร์คือที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศโดยช่วยประสานงานหลายจุดจนสำเร็จแล้วก็คืออันนี้เนี่ยการอนุญาตถ้าเราไปย้อนดูประกาศสบคที่อนุญาตให้ห้าหน่วยงานหลักนำเข้าได้อย่างเร่งด่วนเนี่ยมีอะไรบ้างฮะมีกรมควบคุมโรคมีองค์การเภสัชซึ่งกำลังฟ้องหมอบุญอยู่มีสถาบันวัคซีนแห่งชาติมีสภากาชาดไทยมีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ไปเดากันเองแล้วกันเนี่ยทีนี้คือจริงๆมันตัดช้อยได้นะพี่ตัดช้อยแล้วคนก็เดาว่าน่าจะเป็นสภากาชาดหรือเปล่าใช่เพราะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยเอาตัวอื่นเข้ามาอยู่แล้วครับใช่ไหมองค์การเภสัชก็เอาโมเดอร์นากับซิโนแวคเข้ามาขณะที่สถาบันวัคซีนแล้วก็ราชวิทยาจุฬาภรณ์เนี่ยเขาก็เอาก็มีแอสตราอยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่าเขาอนุมัติมหาลัยอื่นด้วยนะโรงพยาบาลผมก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลอื่นก็มีอำนาจซื้อนะมันก็ไม่แน่นะโรงพยาบาลอื่นเป็นได้นะคือผมย้อนอ่านคำสั่งไม่ใช่แค่ห้านะผมว่าคำสั่งมันมีมากกว่านั้นคือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยซื้อได้ใช่มีอำนาจซื้อเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครจัดซื้อแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าดูจาก5ตัวนี้แล้วดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ว่าคุณหมอบุญจะสั่งมาจากทั้ง5ตัวนี้สั่งผ่าน5ตัวนี้นะเมื่อเช้าเหลือได้มีสภากาชาดแต่ว่าผมคิดว่าโรงพยาบาลรัฐอื่นก็สั่งได้ถ้าดูตามคำสั่งจริงครับ
มื่อเช้าคุณหมอบุญมหาลัยแต่พวกนี้ก็ให้สัมภาษณ์ดูเหมือนว่าสภากาชาดไม่น่าจะเป็นไปได้ฮะเพราะว่าสภากาชาดเขาไม่เอากำไรครับครับเอาเป็นว่าหมอบุญบอกว่ามีแน่ๆมีแน่ๆสองเจ้าแต่ไม่รู้ว่าเจ้าประเด็นก็คือหมอบุญบอกว่าบริษัทเอกชนนี้ไม่สามารถทำสัญญากับไฟเซอร์ในไทยได้ก็เลยต้องหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตวัคซีนจากอเมริกาว่าทำสัญญาผ่านบริษัทผู้ผลิตไบโอเทคของเยอรมันแทนเพราะมันเป็นไฟเซอร์เหมือนกันครับมันเป็นเครือข่ายเดียวกันใช่เขาเป็นบริษัทเดียวกันแหละเขาเป็นบริษัทเดียวกันมันมีไฟเซอร์ในประเทศไทยครับซึ่งมันก็จะต้องผูกคือถ้าจะซื้อจากไฟเซอร์มันก็ต้องไปซื้อจะผูกกับอเมริกาจะบอกว่าเขาขายไม่ได้ซึ่งรัฐบาลเราคุยกับไฟเซอร์อเมริกาแล้วจะส่งจากเยอรมันมาภายในมาไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้5ล้านโดสจากทั้งหมด20ล้านโดสใช่ไหมอ๋อมาเป็นล็อตโอเคส่วนโนวาแวคเนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ที่4คาดว่าจะจองกับเรา10ล้านโดสโดยโรงพยาบาลธนบุรีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและนำเข้าวัคซีนเองทั้งหมดแล้วก็กว่าจะนำเข้ามาได้จริงๆ Novavax เนี่ยต้องมกราคมอาจจะเป็นปีหน้าใช่เพราะว่าก็ไม่เป็นไรปีหน้ายังเร็วกว่า เพราะว่าอเมริกาอังกฤษเขาสั่งจองเหมือนกันหมดใช่ใช่แต่ว่า FDA คือองค์การหาและยาของสหรัฐยังไม่ได้อนุมัติ Novavax ครับอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรมันตรงก็รอได้ใช่ไหมแต่ว่าก็จองไว้ก่อนผมถามนิดนึงถ้าสมมติหมอบุญไม่จองเนี่ยรัฐบาลไทยเราจะไปจองไหม Novavax ก็ทำไมคำถามเดียวกับว่าทำไมเมื่อก่อนไม่จองไฟเซอร์ไม่จองโมเดอร์นาไม่จองไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่ว่าตอนนี้เขาจะจองเขาประกาศแล้วเมื่อวานใช่ที่ที่กรรมการวัคซีนอ่ะก็เอาหมดทุกเอาหมดแบบแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศโลคุณประกาศแต่คุณยังไม่ได้จองเปิดไว้รูปแบบยังไม่ได้ประกาศโลซีโนแวคเดี๋ยวอันนี้ก่อนเพจคนไทยในเยอรมันตั้งข้อสงสัยว่าหมอบุญนี่ไปดิวไบออนเทคได้ยังไงใช่ไหมคือบอกว่าแบบว่าคือโนวาแวคเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไบออนเทคของเยอรมันกับโนวาแวคของอเมริการู้สึกสงสัยเพราะไบออนเทคนี่ทำสัญญากับไฟเซอร์ว่าไบโอเทคเป็นเจ้าของการอนุมัติวัคซีนในสหราชอาณาจักรหากเราญาติในอเมริกาสหภาพยุโรปแคนาดาประเทศไฟเซอร์จะมีสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกยกเว้น3ประเทศคือจีนเยอรมันและตุรกีซึ่งไว้แต่สงวนลิขสิทธิ์การตลาดไว้เองคือเขาทำนองว่ามันต้องเป็นไฟเซอร์ไงส่วนไบโอเทคที่จะเปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์ยังอยู่ในระยะวางแผนจะเริ่มเปิดสำนักงานในปีนี้แล้วก็สร้างโรงงานผลิตใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาได้ถามไปยังอีเมลถามไปที่ไบออนเทคด้วยตัวเองว่าเป็นจริงเรื่องหรือไม่ผ่านไป2ชั่วโมงไบออนเทคตอบกลับมาว่าเกี่ยวกับภูมิภาคไทยเนี่ยประเทศไทยไบออนเทคไม่สามารถให้คำตอบตามที่ร้องขอได้เพราะประเทศไทยให้บริการโดยไฟเซอร์ขอแนะนำให้ติดต่อสำนักงานไฟเซอร์ของประเทศนั้นๆหรือติดต่อกับไฟเซอร์ที่นิวยอร์กคือข้อโต้แย้งอันนี้มันมาจากกล่าวโดยสรุปคือเขาบอกว่ายังไงเราก็ต้องซื้อจากไฟเซอร์อเมริกาไม่ใช่ซื้อจากไบออนเทคเยอรมันเขาอ้างอย่างนี้ครับต่อไปแอดมินเขาได้โทรศัพท์ไปยังไฟเซอร์ของเยอรมันด้วยนะฮะแผนกสื่อของไฟเซอร์เยอรมันนี่อธิบายถึงเรื่องที่มาที่ไปทั้งหมดซึ่งพบว่าทางไฟเซอร์ไม่ทราบเรื่องเพราะเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากจำเป็นจะต้องไปหาคำตอบจากภายในของไฟเซอร์และจะติดต่อกลับมานะครับก็คือตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เขาแอดที่ไปถามเนี่ยมันยังไม่ทราบเรื่องหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการดีลกันในระดับข้างบนครับนี้ก็ต้องดูแต่จริงๆพรุ่งนี้เราก็จะรู้แล้ววันนี้หรือพรุ่งนี้ที่หมอบุญบอกว่าจะเซ็นจะเซ็นถ้าหมอบุญเนี่ยจะมาต้มคนไทยทั้งประเทศเนี่ยแกก็แหกสิครับอันนี้คนยิ่งกว่าเสียชื่อเสียงยิ่งกว่าองค์การเภสัชฟ้องอีกนะแต่อุปสรรคมันเยอะนะบางทีก็อาจจะดีลจริงแล้วไม่ได้ก็ได้นะเราก็ต้องเผื่อให้หมอบุญหน่อยก็เผื่อให้แกหน่อยแต่หมายถึงว่าถ้าแกพยายามหาแล้วถือว่ามาทำสัญญาได้เนี่ยจะมาขัดขวางอะไรกันนะใช่แต่ว่าคือแกก็ต้องโปร่งใสแหละเพจนี้เขาบอกว่าต้องหาทำให้มันโปร่งใสแกก็ต้องโปร่งใสก็ถูกฮะมันไม่มีทางที่จะเป็นวัคซีนอะไร mRNA ที่มันเป็นไฟเซอร์หลอกมาจากที่ไหนไฟเซอร์ปลอมคนอย่างหมอบุญไปทำกันได้ไงซึ่งจริงๆตรงนั้นก็มีหน้าที่อย.ต้องดูอยู่แล้วเพียงแต่อย.เนี่ยจะเล่นตุกติกหรือเปล่าแค่นั้นเองที่คนจะรับรองหรือเปล่าพอเป็นไบโอเทคแล้วไม่อนุมัติแต่พอเป็นไฟเซอร์แล้วอนุมัติทั้งที่มันเป็นสินค้าตัวเดียวกันก็ไงก็คือถ้าเขาหามาได้เขาก็ต้องผ่านอย.แล้วก็ต้องมันก็ต้องมีสัญญาการซื้อขายที่มันชัดเจนว่าตกลงเขาซื้อมาจากใครอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะครับนี่คือเขาเอามาจากใครแล้วก็บริษัทต้นทางนั้นมันคืออะไรใช่คือแต่ถ้าได้ของมานะมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ประเภทแบบสั่ง5ล้านโดส10ล้านโดสแล้วหมอบุญจะแบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะใช่ใครจะไปซื้อของแกล่ะถ้ามันไม่มีที่มาที่ไป
เรื่องแบบนี้มันเล่นๆกันไม่ได้แล้วมันไม่มีใครมาโกหกกันหรอกใช่ไหมแต่ถ้ามันมีของมาแล้วนะหมอบุญก็มีอำนาจต่อรองอยู่แล้วล่ะไม่ผมว่าพอพูดว่ามีของมาแบอยู่ตรงหน้าแล้วใครจะไม่อนุมัติล่ะเอายอก็ต้องอนุมัติถูกหวังว่าจะอนุมัตินะผมหวังว่ามันต้องอนุมัติอ่ะเพราะมันเป็นสินค้าที่เชื่อถือได้สปุกนี่อนุมัติไปแล้วใช่ไหมฮะยังยังเขายื่นมาหรือยังสปุกนี่เห็นว่ายื่นมานานแล้วตั้งแต่มกราแล้วท่านไม่เนี่ยก็คำถามอย่างนี้ไงผมก็กลัวว่าถ้าไปออยเช็คมาแล้วออยคือถ้ามันเป็นสินค้าที่มันถูกต้องมันไม่มีผลกระทบไม่มีอันตรายใดๆแล้วมันได้ผลมันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไม่อนุมัติไม่หรือมันเป็นนโยบายว่าจะเอาเข้ายี่ห้อนี้โดยไม่อาศัยข้อมูลทางวิชาการเป็นนโยบายเป็นรอคำสั่งจากสบค.เหรองั้นให้สบค.มานั่งเป็นนักวิทยาศาสตร์วิจัยเอาออยก็ต้องทำหน้าที่อย่างตัวเองของเถนตงอ่ะครับก็หวังว่าจะอนุมัติโดยเร็วแต่ผมว่าประเด็นที่ Facebook German Insight เนี่ยนะฮะอีกประเด็นนึงที่เขาพยายามชี้เห็นคือว่าเขาคงจะตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเข้ามาได้จริงๆหรือไม่เพราะว่าไฟเซอร์เองมันเป็นตัวที่รัฐบาลเนี่ยแบบว่าไฟเซอร์เขาเอาเข้ามาอยู่แล้วในไทยเพราะฉะนั้น BioNTech เนี่ยยังจะสามารถเอาเข้ามาได้หรือเปล่าผมว่านี่จะเป็นคำถามที่สำคัญคือเอกชนเนี่ยไปดีลกับไฟเซอร์เพื่อเอาเข้ามาเนี่ยไปแย่งซีรัตเนี่ยเขาไม่ยอมกันไงครับไฟเซอร์เขาดีลกับรัฐไว้แล้ว20ล้านโดสปลายปีเซ็นกันไปแล้วทีนี้คุณจะไปดีลกับไฟเซอร์อีกเพื่อขอมาอีกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนช่องทางไปดีลกับBioNTech ซึ่งเป็นคู่ร่วมผลิตของไฟเซอร์แต่เขาจะมาแย่งตลาดเดียวกันเหรออย่างที่พี่ชูพูดไปตอนต้นว่าเขาตลาดก็ถือว่าคนละตลาดก็แล้วแต่ดิวอันนี้ก็แล้วแต่ดิวก็ต้องถือว่าคนละตลาดเพราะมันเป็นตลาดทางเลือกสำหรับคนจ่ายเงินกับตลาดของรัฐซึ่ง20ล้านโดสกว่าจะมาปลายปีอะไรเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ดิวอ่ะเดี๋ยวเรารอคือปัญหาตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราต้องพูดกันชัดๆว่าถ้าเขาเอาเข้ามาได้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปที่อะไรชัดเจนแต่ปัญหาที่สำคัญตอนนี้คือประชาชนไม่ไว้วางใจซีโนแวคแล้วเท มันไม่ใช่แค่เมืองนนท์นะดูเหมือนที่ไหนตอนเนี้ยดูข่าวตะกี้ที่บึงกาฬหรือที่อะไรเทหมดเลยครับคนคือทั้งประเทศคือเขาไม่ฉีดใช่ไหมคนไม่ยอมฉีดซีโนแวคแล้วใช่ไหมฮะแล้วนี่แล้วก็สูตรหมอยงเนี่ยมันจะยังไงก็ตามเมื่อวานเนี่ยกรรมการวิชาการก็อนุมัติมันจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยปัญหามันก็คือมันถูกมองไปแล้วว่าถูกมองไปแล้วว่าไอ้ที่คิดสุดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าไม่มีวัคซีนไม่มีวัคซีนหรือไม่ก็ระบายของอยากระบายซิโนแวคเนี่ยคนมองไปอย่างนั้นแล้ว แกจะไปฟ้องใครฟ้องเด็กวิศวะอะไรอย่างแกงจับหาว่าแกเป็นผู้แทนยาซิโนแวคเลยมันก็คือไอ้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลความเชื่อมั่นต่อเทคโนแครตต่อผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี่ยมันล่มสลายหมดแล้วครับงั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณขายซิโนแวคไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่มีทางระบายซิโนแวคได้แล้วแต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งหรอกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณไม่มีทางระบายซิโนแวคได้แล้วเราทำไงก็ต้องกระตุ้นให้สร้างความเชื่อมั่น อยากเช็คข่าวนี้คือจริงๆเนี่ยมันอยากจะบอกว่ามันลำบากใจสำหรับคนที่เขาจะรับไปฉีดใช่ไหมฮะคุณบอกว่าฉีดซิโนแวคแล้วตามอีกเข็มด้วยแอสตราใช่ไหมคนก็มีความรู้สึกว่าใช่เหรอคือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราขอแอสตราเข็มแรกนะภูมิคุ้มกันมันยังดีกว่าซิโนแวคเนี่ยแล้วอีกประมาณเดือนนึงคุณไปฉีดแอสตราเนี่ยคนมันจะรู้สึกใจตกไปหมดเลยฮะใช่ไหมคือผลวิจัยต่างๆที่มันออกมาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสสำหรับซิโนแวคทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณหมออนันต์นะฮะหมออนันต์เนี่ยเพิ่งอนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าผลวิจัยของประเทศไทยเองนะแบบทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลเปรียบเทียบความสามารถของเซรั่มในผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคเปรียบเทียบกับคนที่หายป่วยจากปีที่แล้วและปีนี้ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสตัวจริงที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทยข้อมูลในการศึกษาที่บอกว่าภูมิจากซิโนแวคไม่น่าเหลือพอที่จะยับยั้งเดลต้าได้ดูมันจะแย่กว่าสายพันธุ์เบต้ากับประกาศใต้ซะอีกคือผลวิจัยมันออกมาเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ของธรรมศาสตร์ครับที่บอกว่า40วันเหลือครึ่งหนึ่งอะไรใช่ไหมฮะสองเข็มแล้วถึงแม้ว่าจะมีคุณหมออะไรนะคุณหมอที่ติดฉีดซีโนแวคสองเข็มอะที่รามาแล้วยังติดอะติดไปแล้วนะแล้วแกก็อธิบายให้ฟังบอกว่าจริงๆมันก็ช่วยได้มันกันตายจริงคือมันช่วยลดการเข้าถึงปอดได้อะไรแบบนี้แต่ว่าหมายถึงว่าเข้าใจซีโนแวคมันไม่ใช่น้ำเปล่าเนี่ยมันกันตายได้จริงแต่ว่า
ในเวลาสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแล้วจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ให้เราฉีดอย่างอื่นล่ะทำไมคุณไม่ให้เราเลือกตัวที่มันดีกว่านี้จะมาบังคับให้เราใช้ซิโนแวคอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทำไมแบบคล้ายๆว่าทำไมไม่เอาอย่างอื่นแล้วประเด็นก็คือว่าแอตตาก็ไม่มาแอตตาก็ไม่ออกโมเดอร์นาก็มารอใจอยู่นี่หมอมานพเพิ่งบอกอะไรนะหมอมานพเพิ่งบอกผลวิจัยรีเวิร์ดดาต้าในโมเดอร์นาในกาตาร์ใช่ไหมครับใช่เออแกบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยป้องกันเนี่ยสูงสูงมากเข็มแรกสูงถึง 88.1 แต่อันนี้ไม่มีเดลต้านะครบ2เข็มได้สูงถึง100ประสิทธิภาพต่อการป้องกันเบต้าเนี่ย 61.3 แล้วสูงถึง 96.4 เป็นการศึกษาแรกของ Real World Data ขนาดใหญ่ของโมเดอร์นาก็โหตั้งหลายแสนตัวอย่างฮะแม้ยังไม่มีข้อมูลขนาดใหญ่ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแต่เทียบความดื้อต่อเบต้าที่ไม่แพ้ใครน่าจะอนุมานได้ว่าภูมิคุ้มกันยังสูงเช่นกันครับคือแกอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้เปรียบเทียบโมเดอร์นากับซิโนแวคนะขอโทษทีไม่ฮะนี่โมเดอร์นาโมเดอร์นาล้วนเขาเปรียบเทียบโมเดอร์นากับไฟเซอร์ด้วยครับปรากฏว่าโมเดอร์นาเนี่ยดูเหมือนจะได้ผลกว่าด้วยใช่ไหมก็อันนี้แล้วแต่ปัจจัยเงื่อนไขเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไฟเซอร์มันออกมาก่อนโมเดอร์นามันตามมาทีหลังไงพอออกมาทีหลังเนี่ยไอการศึกษาการอะไรต่างเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นครับคือเขาพูดอย่างนี้ฮะว่าโมเดอร์นาเนี่ยต่ออัลฟาเนี่ยเข็มแรกเนี่ยสูงถึง 88.1% และถ้าฉีดครบ2เข็มเนี่ยจะสูงถึง 100% นะครับคือแต่ว่าผมว่าประเด็นของโมเดอร์นาและไฟเซอร์เนี่ยมันไม่ต้องมาย้ำกันแล้วครับไม่ต้องย้ำแล้วยังไงไม่ว่ามันจะดียังไงมันก็ดีอันดับ1อันดับ2 อยู่แล้วแหละถูกมั้ยฮะมันได้ผลอยู่แล้วคนตอนเนี้ยผมว่างานวิจัยมันมีเยอะแต่งานวิจัยเกี่ยวกับซิโนแวคมันมีน้อยยกเว้นในประเทศไทยยกเว้นในประเทศไทยซึ่ง 1,200 ตัวอย่างแล้วบอกว่าเชื่อได้ว่าไข้แล้วมันดีแต่ผลวิจัยของ ผลวิจัยของธรรมศาสตร์ของมหิดลที่ออกมาทั้งหมดคือโมเดอร์นาไอ้คือมาถึงคือซิโนแวคอ่ะมันเป็นผลลบต่อความรู้สึกคนใช่ทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่ามันไม่ได้บอกว่าน้ำเปล่าแต่ว่ามันเป็นผลกระทบด้านจิตใจคนไงคือความเชื่อถือของคนมันน้อยมากครับใช่ไหมฮะคือรัฐบาลไม่รู้ว่ากำลังชั่งน้ำหนักกับอะไรไงรัฐบาลเขาตั้งโจทย์แบบที่ไม่เห็นหัวประชาชนแล้วก็ตั้งโจทย์ว่าก็มันดีกว่าน้ำเปล่าอะเอาไหมล่ะระหว่างฉีดกับไม่ฉีดแต่สำหรับประชาชนแล้วระหว่างการรอข้ามไปแอสตราเลยกับการฉีดซิโนแวคเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เสี่ยงกับซิโนแวคเขาจะรอไปเขารอไปเลยใช่จำนวนหนึ่งใหญ่จะเป็นยังไงคนก็รู้สึกว่าการรอเนี่ยคุ้มกว่ายอมฉีดซิโนแวคคือประเด็นมันอยู่ตรงว่าถึงแม้คุณจะพูดว่าเราฉีดในทางวิชาการจริงๆเนี่ยเราฉีดซิโนแวคก่อนแล้วอีกเดือนนึงเราไปฉีดอัลต้าภูมิคุ้มกันมันขึ้นเร็วเนี่ยความรู้สึกคนมันรับไม่ได้มันรู้สึกว่าทำไมไม่ฉีดอัลต้าเราเลยฉีดอัลต้าเราเลยเข็มเดียวมันยังรู้สึกว่าภูมิมันยังขึ้นไปภูมิมันยังขึ้นใช่ไหมฮะแล้วระหว่างที่เราฉีดซิโนแวคเดือนแรกเนี่ยเรายังเสี่ยงเยอะอยู่ใช่ปะใช่เสี่ยงเยอะมากเลยเดือนแรกแต่แค่4สัปดาห์แล้วให้เราไปฉีดแล้วให้เรารอไปฉีดแอสตราเข็ม2แต่ถ้าฉีดแอสตราพี่ต้องรอ3เดือนไงเออมันเป็นการต่อสู้ระหว่างรอเวลาถ้าพี่ฉีดแอสตราพี่ต้องรอ3เดือนถึงจะได้เขาพยายามจะพูดอย่างนี้ไงคือแต่ว่าทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าทำไมคุณไม่เอาแอสตรามาล่ะก็มันไม่ได้ไงมันไม่มีเพราะมันไม่มีแล้วคุณไปบอกให้ประชาชนเลือกอย่างนี้เฮ้ยมันความรู้สึกคนมันไม่ไหวว่ามันใช่เพราะนั้นความรู้สึกคนก็เลยระหว่างรอคุณเลือกรอดีกว่ารอดีกว่าคือไปถึงแม้ว่ารอมันไม่มีความหวังแต่คุณบอกว่าให้ฉีดไอ้ฉีดซิโนแวคฉีดซิโนแวคเนี่ยคนมันรับไม่ได้ไงมันเลยเทก็เทแล้ว10ล้านโดสเนี่ย 6,000 ล้านบาทเนี่ยใครรับผิดชอบผมถามครับคือเขาสร้างเงื่อนไขจำเป็นขึ้นมาไงพี่ไม่มีทางเลือกที่จะรอไม่ล่ะถ้ารอรอไปเถอะแอสตราเนี่ยแล้วก็ไม่ก็ไปหวังเอาโมเดอร์นาเลยนู่นไปเลยกับซิโนแวคคุณได้ตอนนี้แล้วเข็ม2คุณจะมาได้ภายในเดือนนึงเพราะฉะนั้นพอบอกว่ารอหรือไม่รอเนี่ยคนจอโมเดอร์นามันเต็มไปหมดเนี่ยวันนี้โรงพยาบาลปากช่องเห็นข่าวครับเข้าคิวกันตั้งแต่เมื่อคืน 20:00 นครับพอหมอบุญมาคนก็เฮจอมใช่ทุกอย่างมันมีเขาเรียกอะไรมีปัจจัยที่ทำให้ชะงักตลอดเวลาเช่นถึงวันนี้เนี่ยนะหมอบุญบอกจะมาใช่ไหมปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าเพราะนั้นระหว่างรอฉีดซิโนแวคกับรอไปเลยเพื่อจะฉีดของหมอบุญคนจำนวนมากเลือกที่จะรอลุ้นเนี่ยเดี๋ยวเย็นวันนี้นะเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกว่าคุณฉีดซิโนแวคปุ๊บอะคุณเสียสิทธิ์เข้าใจไหมใช่พอฉีดซิโนแวคปุ๊บเข็มแรกเฮ้ย
เอ้าเดี๋ยวโมเดอร์นาเข้ามาเดี๋ยวบีออนเทคเข้ามาเดี๋ยวอะไรเข้ามาเราไม่ได้ฉีดนี่หว่าถูกเพราะเราคาซีโนแวคอยู่คือลำบากมากชีวิตคนไทยอ่ะต้องมาเลือกต้องมานั่งคิดต้องมานั่งไต่ตองครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรอ่ะทำแบบวางอะไรมั่วๆตลอดถูกเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเต็มอัดเต็มกันต่อฮะในเรื่องของวัคซีนเนี่ย